ไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เดี๋ยวไปว่ากันแล้วกันนะไปดูอีกเรื่องครับที่นนทบุรีครับมีคุณตาคนหนึ่งครับอายุ72ไปเจอเพจนะครับหลอกให้เสียเงินไป 20,000 นะโอ้โหเสียอกเสียใจนะครับคุณตาคนนี้ครับคุณผู้ชมครับเล่น Facebook แล้วไถฮะไปเจอเพจนักศึกษาสาวขายบริการตาก็เลยทักไปครับปรากฏถูกหลอกให้สมัครสมาชิกระดับ VIP สูญเงินไป 20,000 สุดท้ายแขนไม่ได้จับหน้าก็ไม่ได้เจอแถมยังไม่กล้าบอกกับเมียกับลูกโดนไป 20,000 แล้วนะลูกเอ้ยโอ้สงสารนี่ช่วงเย็นวันนี้ครับคุณตาคนนึงครับอายุ72ปีนะครับเดินทางไปแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองนนทบุรีขอให้ช่วยครับติดตามคนที่หลอกลวงเอาเงินของตนเองเนี่ยเอาเงินไปเนี่ย 21,500 บาทคุณตาเล่าให้ฟังครับบอกว่าฉันเนี่ยเล่น Facebook แล้วไปเจอเพจนึงมันอ้างว่ามันสามารถจัดหาหญิงสาววัยละอ่อนกรุบกรุบกรับกรับแล้วรวมไปถึงนักศึกษาสาวหุ่นอวบอวบนี่หาให้ได้ในราคา 1,500 ถึง 2,000 ก่อนที่จะส่งรูปบรรดาผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยมาให้ฉันดูฉันก็เลือกปรากฏว่าคุณตาเนี่ยไปถูกใจนักศึกษาสาวคนหนึ่งก็เลยตอบรับเพจดังกล่าวไปเพราะแหมมันต้องใจเหลือเกินลักษณะเหมือนเป็นคู่สร้างคู่สมก่อนที่ต้นทางจะทักมาแล้วขอแอดไลน์แล้วบอกให้ตาสมัครเป็นสมาชิกซะเป็นเงิน200บาทตาก็สมัครนะจากนั้นตาโอนเงินให้ 2,000 บาทเพื่อยกระดับลูกค้านี่จาก200มันเป็นชั้นล่างตาจ่ายให้ 2,000 ยกระดับขึ้นไปอีกเวลามีโปรเด็ดๆ เดี๋ยวเขาจะเสนอมาให้เป็นระยะจากนั้นครับแอดมินของเพจเองก็แจ้งคุณตาโอนเงินอีกสัก 5,000 ได้ไหมล่ะตาตาจะได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกระดับ VIP ตาก็หลงเชื่อโอนเงินตามให้ที่เขาบอกแต่ทางแอดมินเนี่ยบอกว่าต้องโอนเงินเพิ่มเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวจะส่งหญิงสาวไปให้ตาจัดแบบหนักๆค่ะตาเชื่อตาเชื่อตาถามลูกจุกแน่นะน้อง ได้สุดท้ายสมัครเป็นเมมเบอร์ซะเลย คุณตาโอนเงินให้ไปทั้งสิ้น 21,500 คุณตาเนี่ยก็รอแล้วรอเล่าเมื่อไหร่ตาจะได้จัดสักทีเพจไม่ยอมส่งมาเลยรออยู่นะอยากต้องการจะให้ทางเพจเนี่ยส่งสาวตามสเปคเนี่ยมาให้หลังจากนั้นครับทางเพจเนี่ยยังพยายามให้คุณตาเนี่ยหาเงินให้อีก 4,000 ใช่ไหมพี่โอ้ย 40,000 หาเงินอีก 40,000 เพื่อให้ตานั้นยกระดับเป็นลูกค้าระดับเพชรค่ะ VIP ฝังมุกฝังเพชรค่ะว่าอย่างนั้นบอกว่าจะมีข้อเสนอที่ดีให้ตลอดทั้งปีคุณตาเองเนี่ยก็ไปทำเรื่องกู้ธนาคารเลยนะใช่กู้ธนาคารที่ 40,000 เอามาตาเนี่ยอยากจะเป็นลูกค้าระดับฝังมุกค่ะนี่ระดับเพชร VIP แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รับการอนุมัติมาทั้งฝ่ายนั้นก็พยายามเร่งรัดตาบอกหาเงินมาตาอีก 40,000 ตาได้จุกหน้าค่ะตาบอกรอแป๊บนึง เดี๋ยวจัดให้นี่ฝ่ายมิจฉาชีพเนี่ยนะก็พยายามคุยมาว่าแหมวันนี้ฝนตกไหมคะคุณตานี่ค่ะนี่ฝนตกไหมคะตกหนักสุดๆเลยนะ ใจพี่มันก็ช้ำเลย นี่แถมมาอิงกะอะไรเนี่ย ฮะอากาศรอบตัวกลัวกลัวจริงๆกลัวตังเมจะเทพี่นะสินี่ไอ้น้องก็ตอบมาเลยเมนี่แหละกลัวพี่เทมากกว่าเพราะเมเนี่ยให้เวลาพี่มาเยอะแล้วนะคะตานี่คุยกันแบบนี้เสียงอ่อนเสียงหวานนี่ตาก็คงคิดนะแหมเมื่อไหร่จะได้จัดแบบจุกๆนี่ได้แต่คุยแบบนี้ได้แต่คุยแบบนี้ค่ะนี่เมนี่แหละค่ะกลัวพี่เทมากกว่าเพราะเมย์ให้เวลาพี่มาเยอะแล้วนะคะถ้าไม่แก้ไขแล้วช่วยแจ้งด้วยนะคะเมย์จะได้ให้สิทธิ์กับพี่ๆท่านอื่นค่ะนี่นี่นี่ทางตาตอบเลยถ้าพี่ไม่แก้ไข 21,500 ก็หายวับทันทีเงินครับมีค่ากับพี่ทุกบาทคือพูดง่ายพี่จ่ายแน่ไม่ง่าย 20,000 กว่าพี่หายแน่พี่จ่ายแน่ 40,000 น้องเอ้ยลักษณะแบบนั้นนี่เป็นไงล่ะค่ะนี่วันนี้พี่ทำงานไหมนี่วันนี้ทำพรุ่งนี้ก็ทำและก็ต้องทำต่อไปเรื่อยผู้กำเมืองเป็นกะ
วันนี้พี่หาเงินได้หรือยังคะนี่คุยกันอย่างนี้สวัสดีค่ะแม่เข้างานนะคะทำอะไรอยู่คะกำลังรอฟังข่าวจากธนาคารครับไม่มีแจ้งมาเลยหรอคะว่าได้หรือไม่ได้อย่ามาแจ้งมาทำไมพี่ไม่ไปถามคะนี่โอเคโอเคนี่นี่นี่ค่ะอ่านไม่ไหวหรอกคุณผู้ชมคืออ่านแล้วมันเหมือนแบบไปเนาะโอ้โหนี่คุณผู้ชมแบบนี้ฮะทางตาเองบอกนะนี่นี่นี่อันนี้หนักเลยเมื่อกี้ขอดูเมื่อกี้หนักเลยวันศุกร์เลยวันศุกร์นี่มิจฉาชีพวันศุกร์อยากจุกจังเลยน้องพร้อมรับงานแล้วนะคะน้องอยากจุกจุกนี่เมื่อใดอ่ะได้บัตรนัดรอนานมากแล้วร้านเอ้ยแก้ไขเสร็จกดถอนได้เลยนะคะถอนเสร็จเมย์ออกบัตรให้ค่ะนี่บัตรระดับฝังมุก VVIP ค่ะแต่สุดท้ายค่ะทางคุณตาบอกว่ามารู้ว่าตัวเองน่าจะถูกหลอกแน่นอนก็เลยรวบรวมหลักฐานแบบนี้ค่ะข้อความในแชทไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนของสภ.เมืองนนทบุรีแต่พนักงานสอบสวนไปบอกกับตาแบบนี้บอกว่าถ้าตาแจ้งความตาก็จะมีความผิดด้วยเพราะว่าตาซื้อบริการเด็กตาก็เลยไม่ได้แจ้งความค่ะตาก็กลัวไงไม่กล้าแจ้งความกลัวไงค่ะก็มาเจอผู้สื่อข่าวก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็อยากให้ตำรวจช่วยติดตามมิจฉาชีพที่หลอกลวงแล้วตาบอกว่าถ้าตามเงินที่มิจฉาชีพหลอกตาไป 21,500 ถ้าได้กลับมาเดี๋ยวตามอบให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตาบอกด้วยนะคะว่าเจ็บใจมากที่ถูกหลอกแบบนี้เข็ดแล้วต่อไปไม่กล้าคิดที่จะทำแบบนี้แล้วอายก็อายไม่กล้าบอกใครเมียก็บอกไม่ได้ลูกก็บอกไม่ได้เอาฟังเสียงตาดูนะเฟซบุ๊กเขามีขายเซ็กออนไลน์พอทักไปเขาก็บอกต้องทำตามขั้นตอนระเบียบการขั้นแรกก็เลยส่งเงินไปให้200บาทเขาก็ส่งรูปผู้หญิงมาให้เลือก10กว่าคนว่าจะเอาผู้หญิงประเภทใดครับมันมีทั้งนักศึกษานักศึกษาเพชรเตี้ยอะไรทั้งหลายแหละผมก็เลือกนักศึกษาอายุ18ขึ้นไปพอตกลงเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเพื่อโปรโมชั่นผู้หญิงเด็กผู้หญิงจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นเขาบอกให้ส่งไป 1,500 ผมก็ส่งไป 1,500 ก็ส่งบอกว่าส่งไป 5,000 ผมก็ส่งไป 5,000 จากนั้นผมก็ส่งไป 15,000 พอส่งไป 15,000 เสร็จเขาบอกไม่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยผมทำผิดขั้นตอนเขาก็บอกต้องส่งไป 40,000 ครับ40,000รู้ว่าโอ้ไม่ใช่แล้วผมจ่ายไปแล้ว21,500ก็ยังไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยสักอย่างที่ได้คืนนี่21,500บาทนี่ผมยกให้แก่โรงเรียนชนบทโรงเรียนที่ยากจนที่ไม่มีอาหารกลางวันกินแล้วให้หมดไปครับผมไม่หักอะไรใดทั้งสิ้นเลยครับแล้วมาเท่าไหร่ให้หมดเลยครับประโกงมาหลอกนี่ฮะเป็นไงล่ะวันศุกร์อยากจุกจังนี่วันนี้วันศุกร์นะพี่หมวยนี่วันศุกร์ค่ะใช่อยากจุกจังเนี่ยนะค่ะน้องๆท็อปรับงานแล้วนะคะนี่น้องบอกเลยวันศุกร์อยากจุกจังแต่ว่าตาเนี่ยไม่กล้าบอกเมียนะโอ้ไม่กล้าบอกค่ะกับสาวๆนี่บอกเลยแหมอยากจะจุกแต่พอกับเมียได้บอกแหมอยากจัดนะแต่กลัวจุกเนี่ยฮะโอ้ตาเนี่ยสุดจริงบอกว่าตาไม่ต้องห่วงหรอกเนี่ยพี่เนี่ย 20,000 กว่าพี่ไม่เสียฟรีๆหรอกพี่ไปกู้เงินละ 40,000 ใช่ทําไปแล้วเดี๋ยวจัดเลยระดับฝังมุก VVIP ค่ะนี่เรียบร้อยค่ะ